t h a i PBS p o d c a s t v i t w the world via The Voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสุงเนินครับสวัสดีครับผมป๊บเชร์พัดอาชีวรังับโรคครับความเดิมตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องกฎฟิสิกส์ที่ใช้ในการออกแบบวงโครจรของยานอาวกาศเนาะนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงกฎของนิวตันแล้วก็สมก,การจรวดนะที่ชื่อว่าไสคอปสกี้อีควเอชันแล้วเราก็บอกใบเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมก,การพวกนี้ให้ผลลั์ในการเดินทางเวกเตอร์เนี่ยเป็นเส้นตรงรแต่ในการเดินทางในอวกาศเนี่ยทุกอย่างล้วนแต่เป็นเส้นโค้งเพราะแรงโน้มถ่วงครับล็อกในตอนที่แล้วเราก็แอบบอกใบไว้นะครับว่าเรื่องของแรงโน้มถ่วงหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแรงดึงดูดระหว่างมวลมัน ส่งผลกระทบอย่างมากแล้วก็มันสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับการออกแบบ t r a j e c t o r y ของยานอวกาศ<ช>นั่นก็คือใช้ในการเร่งความเร็วของยานอวกาศนั่นเองครับในตอนนี้<ม>เราก็จะมาพูดกันต่อนะฮะถึงว่าไปจนถึงทุกคนอะสามารถที่จะออกแบบวงโครจรในการไปอย่างง<ป>่าง <laughs> ยา <laughs> ในการไปดาวอังคารไปดาวพฤหัสดาวเนปจูนหรือออกนอกระบบสุริยะได้นะครับ<ม>ตอนนี้มาคุยกันต่อครับมาเป็นนักออกแบบวงโครจรอ,ออกแบบเส้นทางวิ่งให้กับย,ยานอวกาศกัน นะครับในตอนที่สองใช่อะทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันว่าเราติดค้างตอนที่แล้วเอาไว้ตอนที่พูดถึงแรงโน้มถ่วงครับ,รบแรงโน้มถ่วงเรารู้กันไปแล้วนะครับพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งละกันว่ามันมีพฤติกรรมในการดึงดูดวัตถุเข้าหาจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของมวลหรือรมวลร่วม,มนะครับที่บอกว่ามวลร่วมเพราะว่าวัตถุสองวัตถุเนี่ยอาจจะมีจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วงที่ไม่ได้อยู่ในใจกลางของวัตถุใดวัตถุหนึ่งครับจริงจริง ผมรู้สึกว่าคําว่าแดงนมถ่วงในภาษาไทยเป็นคําที่น่าสนใจนะฮะคือผมรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงแดงนมถ่วงเนี่ยเราจะนึกถึงการที่มีสิ่งสิ่งหนึ่งถูกถ่วงไปหาอะไรมออีสิ่งสิ่งดูดไปแบบเหมือนมนุษย์โดนแดงนมถ่วงดูลงไปที่พื้นโลกอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือถ้าเราไปดูคณิตศาสตร์ในระดับดาราศาสตร์อะไรเงี้ยฮะเราจะเห็นว่าแดงนมถ่วงจริงๆแล้วมันเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวล คือสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นวัตถุชิ้น,นหนึงที่ดูดวัตถุอีกชิ้นหนึงลงไปแต่มันจะเป็นการที่วัตถุ2ชิ้นเนี่ยครับมันมีอินเทอร์แอคชั่นทางแรงระหว่างกันจริงๆการที่มนุษย์เราถูกดูดลงไปในพื้นโลกอะครับมันไม่ได้แปลว่าโลก กระทำต่อเราอย่างเดียวแต,แต่เราก็กระทำต่อ,ตอโลก,โลกด้วยเพียงแต่ว่าแรงที่เรากระทำต่อโลกอะ่ะมันน้อยมากๆจนโลกมันแทบไม่เปลี่ยนค่ะแปลงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่ต้นพูดเมื่อกี้ครับผมว่าน่าสนใจที่พี่บอกว่าเป็นมวลร่วมเนาะ <ừ. S 1> เพราะว่าจุดศูนย์กลางของมวลอาจจะไม่ได้อยู่ในวัตถุวัตถุดวัตถุหนึ่งเสมอผมนึกถึงเรื่องของวงโคจรของพลูโตแครอนที่หลายคนจะเรียกว่าชารอนอะไรอย่างนี้ก็คือถ้าเราไปดูแล้วครับพลูโตกับแครอนเนี่ยมันเป็นระบบคู่เนาะก็คือแบบหลายคนอาจจะเรียนว่าพลูโตเป็น ดาวเคราะแคร่ที่มีแครอนเป็นบริวารโคจรรอบกันก็ว่าไปครับแต่ว่าถ้าเราไปดูวงโคจรของมันจริงๆแล้วครับเราจะเห็นว่าพลูโตกับแครอนมันไม่ได้เป็นพลูโตที่อยู่นิ่งอยู่หยุดอยู่กับที่แล้วก็มีแครอนโคจรอยู่รอบข้างแต่ขนาดเดียวกันนะครับในขณะที่แครอนเขาโคจรรอบข้างพลูโตไปครับพูโตจะมีการขยับขยับ ตำแหน่งของตัวเองไปรอบรอบศูนย์กลางศูนย์หนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอยู่จริงและ<อ>ก็ไม่ใช่เซนเตอร์ออฟแมสหรือว่าศูนย์กลางม,มวลของพลูโตเองครับเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งที่น่าสนใจของระบบพลูโตแครอนคือทั้งสองดวงมีขนาดที่ต่างกันไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเอฟเฟกของแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างวัตถุสองก้อนมันก็กระทําต่อก,กันและกันค่อนข้างเยอะเนาะนะเพราะฉะนั้นถึงแม้แครอนมันจะค่อนข้างเล็กกว่าพลูโตก็ตามครับมันก็ใหญ่มากพอที่จะส่งผลให้พลูโตไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่มีการขยับ จนถึงในระดับที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ครับซึ่งจริงๆโลกกับดวงจันทร์แล้วอะโลกเราก็แอบขยับนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่าเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลแค่มันอาจจะน้อยมากจนกระทั่งเราไม่ได้สังเกตแค่นั้นเองใช่ครับ,รบดังนั้นที่เราพูดอันเนี้ยเพราะเราอยากที่จะ disclaimer เอาไว้ก่อนว่าเวลาที่บอกว่ายานอวกาศมันโคจร,รรอบดาวสักดวงหนึ่งหรือรอบวัตถุสักดวงหนึ่งเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าดาวดวงนั้นนะออกแรงกับยานอวกาศอย่างเดียวแต่ยานอวกาศก็ออกแรงกับดาวดวงนั้นเพียงแต ยานอวากาศมันดึงดูดดาวดวงนั้นอะมันน้อยมากเพราะว่ามวลของยานอวากาศอะเมื่อเทียบกับมวลของดาวพฤหัสบด,ดีหรือว่าโลกหรือว่าอุกกาบาตขนาดเล็กเองก็ตามเนี่ย huh. มันน้อยกว่ามากนะครับพอมันน้อยกว่ามากเนี่ยดังนั้นเราก็เลยไม่คิดมันก็เลยเกิดเป็นแบบ t r a j e c t o r y หรือว่าทิศทางเส้นโค้งการโคจรแบบง่ายๆนะครับท,ท,ทีเนี้ย t r a j e c t o r y เนี่ยมันก็จะเป็น2อ,อย่างหลักๆเรียกได้ว่า,อย,าอย่างเดียวพี่จะแบ่งว่ามันเป็น2ลักษณะ อย่างแรกเลยก็คือเป็น Circular Orbit หรือว่าเป็นเส้นโค้งนะครับเป็นวงรีรเ,เส้นโค้งวงรีนะครับเส้นโค้งวงรีเนี่ยถ้าเราจะสร้างวงรีขึ้นมา1วงอะปั๊บเราต้องรู้ตัวแปรกี่ตัวอืมเราต้องรู้2ตัวใช่เพราะว่ามันไม่ใช่วงกลมวงกลมเนี่ยเรา <วง S 2> บอกลรัศมีครับ,รบอย่างเดียวแต่วงรีมันต้องมีแบบโฟกัสพอยต์ใช่นะครับ ซึ่ง้การโครจรเนี่ยมันจะมี2ค่าที่เราจะอยากรู้ครับ,รบสมมติว่าเป็น2มิตินะมองเป็น2มิติก่อนวาดในกระดาษการจะสร้างวงรีนะครับที่โครจรอ,อยู่รอบวัตถุที่อยู่เป็นจุดอยู่ในกระดาษ2มิติเนี่ยรเราจะต้องรู้ค่าที่เรียกว่า AP และ PE นะครับ AP เนี่ยก็จะย่อมาจากคำที่เรียกว่าเ p พิซิสนะครับแล้วก็ PE เนี่ยก็คือ periapsis นะครับครับอาจจะงงนิดนึงว่าคําอะไรวะแต่ว่าจริงๆแล้วคำพวกนี้นะมันถ้าแบบแอพิิิสเนี่ยไม่ค่อยใช้กันหรอกนะฮะ huh. เพราะว่าเขาจะเอาไปต่อกับคําที่บอกว่ามันคือวงโครจรของอะไรอีกทีนึงครเช่น a p o g ีอ a p o ก็คือแอพิสิสนั่นแหละ huh. แล้วก็ g g เนี่ยคือ g o ครับโลก a โพจีจริงๆเราจะได้ยินบ่อยในฐานะของจุดสูงสุดของภารกิจสักภารกิจหนึ่ง<อ>วงโครจรครับ แล้วก็เพลจีเพลจีหรือพีเอเน่ก็จะตรงข้ามกันคือเป็นจุดที่ต่าที่สุดคือเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดที่ยานอวกาศจะโคจรมาใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะได้ยินบ่อยก็คือเพริฮีเลียนกับอะเพริเลียนเพอร์ิฮิเลียนก็คือเหมือนกันพีกับเอพีเพอริฮิเลียนคือจุดที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเนาะนะครับที่ในภาษาไทยเขาจะเรียกว่าวันวิสุ วัดอะไรสักอย่างนึงนะครับเราจะข้ามไปเพราะว่าตอนนี้เราจะมาพูดถึงยานอวกาศแล้วตัวเราเองก็จําไม่ได้ว่าเขาเรียกวิสุวัตอะไรซัมติงนะครับทีนี้เรารู้สองค่านี้เราก็จะสามารถที่จะวาดวงโคจรที่เป็นในลักษณะ2มิติได้แต่ดาวอะปั๊บอวกาศอะที่เรารับรู้ได้มันเป็น3มิติดังนั้นเราต้องให้ค่าค่านึงไปนะครับเขาเรียกว่า incl i n a t i o n อ n c l i n a t i o n ก็คือว่าวงโคจรของเราอะ มันทำองศาเท่าไหร่กับเส้นสูงสุดอ่ะก็เป็นแกนที่3โผล่เป็นแกนที่3าโผล่เข้ามาครับดังนั้นดาวเทียมที่มันโครจรตักขั้วโลกเนี่ย uh huh. นะครับจากเหนือลงใต้ใต้ขึ้นเหนืออันเนี้ค่าอินคลเนชันของมันอนะมันจะเป็น90องศาอืมเพราะว่ามันคือทำมุมครับพอดี uh huh. นะครับทีนี้ ดาวเทียมที่อินคลิเนชันเป็นศูนย์องศาเนี่ยหมายความว่ามันจะโครจรระนาบกับเส้นสูงสุดครับเห็นปะพอเรามองจาก2มิติกลายเป็น3มิติแล้ว <c oughs> นะครับทีนี้เวลาที่เราออกแบบอบปับ๊บเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันคือ3มิตินี่แหละครับ <c oughs> มันมี XYZ <c oughs> นะครับแล้ว <c oughs> ไอ้เส้นโค้งของเราเนี่ยมันไม่ใช่เส้นโค้งที่วาดอยู่ในกระดาษ2มิติแต่มันเป็นเส้นโค้งแบบ3มิติ <c oughs> ดังนั้นหมายความว่ามันอาจจะตะวัดขึ้น <c oughs> ตวัดลงจะมีค่าอินคลิเนชันเท่าไหร่ก็ได้ เมื่อเราวาดออกมาดังนั้นเนี่ยการวาดในกระดาษเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจวงโคจรได้ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราจะออกแบบวงโคจรจริงๆอะเราต้องมองว่ามันเป็นค่า3มิติอยู่บนแกน3มิติโดยที่มีมิติที่4ี่ก็คือเวลาถูกต้อง x y z t ดังนั้นจำให้แม่นๆ x y z t นะครับทีนี้ การออกแบบ x y z t เนี่ยเมื่อกี้เราติดค้างบอกว่าวงโครจรมี2แบบเนาะ uh huh. แบบกลมแบบรีนะครับ,รบแบบที่บอกอันนี้คือ property ของวงโครจรแบบรีทีเนี้ยมันจะมีวงโครจรอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าพาราโบล่า huh. นะครับและไฮเปอร์โบลาอ่าก็คือพัคตัดกวยมันมคือพัคตัดกวยใช่จริงแล้วมันคือพัคตัดกวยนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะเป็นพาราโบลาเป็นไฮเปอร์โบลาครับก็เมื่อวัตถุนั้นอนะ ถูกดึงดูดโดยแรงโน้มถ่วงของวัตถุใดวัตถุหนึ่งแต่วัตถุนั้นจะไม่ได้โครจรรอบไอ้วัตถุที่มันดึงดูดอ,ะอ่ะก็คือเบี่ยงออกไปถูกเบี่ยงออกไปใช่ซึ่งถ้าเราไปดูอะ่ะมันจะเป็นเส้นโค้งมันจะเป็นเส้นโค้งที่โค้งมันจะไม่มาเจอกันเพราะถ้าโค้งมันมาเจอกันอะ่ะมันจะนกลายเป็นวงรีวงรีเมื่อกี้นี้ นะครับซึ่งไอ้แบบที่2เนี่ยเราจะเห็นได้บ่อยกับภารกิจที่มันเป็นภารกิจแบบฟลายบอาจริงๆแล้วเนี่ยครับมันก็ไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่พี่เติ้ลพูดในช่วงตอนประมาณต้นๆด้วยเนาะเรื่องที่บอกว่าถ้าเรามยีโอกาสลำหนึ่งแล้วเราเอาไปใกล้ๆกับดาวสักดวงหรือว่าไปใกล้ๆกับเซเลสเซอร์บอดี้สักอันหนึ่งอะไรเนี้ยครับคือมันไม่ใช่แปลว่าวัตถุชิ้นนั้นจะหยุดนิ่งอยู่กับที่อย่างเดียว แต่มันแค่วัตถุชิ้นนั้นมันเป็นวัตถุที่ใหญ่ามากเมื่อเทียบกับขนาดของยานอวกาศสักลำหนึ่งที่มันเล็กมากๆาครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆมันก็มีแรงหนึ่งดูดระหว่างมวลซึ่งกันและกันแหละแต่ว่าด้วยความที่วัตถุที่มันเป็นเซเลอร์เซอร์บอดี้อะครับมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราจะแทบไม่เห็นเอฟเฟกต์ของยานอวกาศต่อมันเลยแต่ขนาดเดียวกันวัตถุที่เป็นเซเลอร์เซอร์บอดี้มันจะส่งผลอย่างมากต่อยานอวกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงโน้มถ่วงหรือแรงหนึ่งดูดระหว่างมวลที่มันส่งผลอออยยยย่่าา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 งงมมมกกกกกรระะะหหวววนนนนนนศศเีัั็จปทใ้้ ความเร่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันเป็นเทคนิคที่ถูกใช้เยอะมากในการทําภาร,รกิจใชอวกาศเลยหลายอย่างที่เราต้องการเพิ่มความเร็วของยานอาวกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็คือถ้าใครลองสังเกตภาร,รกิจอวกาศที่ไปไกลๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เป็นที่ส่งยานอาวกาศไปจากโลกแล้วไปที่เป้าหมายของมันเลยแต่ว่าเราหมกจะเห็นว่าเราส่งยานอาวกาศจากโลกไปบนอยู่แถวดาวสักดวงหนึ่งเราค่อยไปเป้าหมายหรือว่ามันอาจจะเป็นดาวหลายๆดวงเลยก็ได้อย่างเช่นภารกิจนิวฮอรซอนอะไรเงี้ยครับ เขาก็บินจากโลกไปดาวพฤหัสก่อนอดาวพฤหัสแล้วก็ไปเร่งความเร็วที่ดาวพฤหัสก็คือใช้แรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสเนี่ยครับในการเวี่ยงยานไปที่ดาวพูโตอีกรอบหนึ่งมันค,คือการปรับเปลี่ยนวิธีการโคจรโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงรจากเครื่องยนต์นะครับ,ค,รบคือไม่ต้องไม่ต้องเสียเดลต้าวีจากเครื่องยนต์แต่ได้เดลต้าวี จากไอ้ตัวดาวที่เราไปโครจรรอบแผนเพราะว่า,วามันมีแรงน้ำถ่วงครับหรือว่าก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่เรายกตัวอย่างไปในตอนที่แล้วเนาะก็คือภารกิจจูวิสที่เราไปจากโลกเราไม่ได้ไปที่ดาวพฤหัสเลยครับแต่เราไปวนที่ดาวศุกร์ก่อนอไปวนที่ดาวศุกร์ให้มันเร่งความเร็วขึ้นแล,ล้วก็มาวนที่โลกอีกสอง,สองรอบ,รอบ ก่อนที่มันจะเบี่ยงไปที่ดาวพฤหัสอีกทีหนึ่งนั่นหมายความว่ายานจูสเนี่ยจริงๆเท่าแบบวงโคจรมาดีๆแทบไม่ต้องจุดเครื่องยนต์เพื่อที่จะเดินทางไปยังดาวพฤหัสบดีเลยก็คือมันประหยัดเชื้อเพลิงในระหว่างการเดินทางเพื่อให้ไปใช้เชื้อเพลิงในตอนการเข้าเปโครจรยถูกต้องแผนประมาณนั้นครับเอาจริงๆลืมบอกไปตอนที่แล้วถ้าใครสนใจเรื่องภารกิจจูสนะครับ Star s t ตาร์พอดแคก็เคยอัดเรื่องตอนจูสตอนจูสได้ประมาณ2อสตอนที่แล้วโอเคครับทีนี้ถัดจากเรื่องพาราโบลา โพโลมลามันมีการที่เราจะออกแบบองค์งจรในลักษณะต่างๆเช่นการที่ให้วัตถุเนี่ยมันมาเจอกันขับในอวกาศเขาจะเรียกว่าการรอนเดวูเช่นมสมมติว่าคุณส่งยานดราก้อนขึ้นไปเติมสับเบียงให้กับสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ย คุณต้องออกแบบวงโครจรอ,อย่างไงได้ให้ยานอวกาศทั้งสองอมันมาเจอกันได้ในที่สุดนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ลงเจาะลึกถึงเทคนิคในตอนนี้ละกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะยืดยาวมากเราอยากให้มันจบใน2ตอนพอเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้าง t ทน s e เนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการ transfer orbit หรือว่าการปรับเปลี่ยนวงโครจรกันอีกรอบหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วว่าเรารู้สึกว่าทุกคนะจะประกอบสร้างสมการขึ้นมาได้เองอะ <laughs> รออประกอบสร้างขึ้นมาได้เองถ้าคุณเข้าใจแบบคอนเซปต์พื้นฐานอะ พราะสุดท้ายแล้วว่าการส่งยานไปดาวอังคารมันต่างอะไรกับการที่คุณส่งยานไปสถานีอวกาศมันก็โครจรเหมือนกันปะบมันก็วิ่งเหมือนกันคุณต้องใช้เดลต้าวีคุณต้องเปลี่ยนทิศทางการโครจรคุณต้องใช้กฎของนิวตันเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณสามารถประกอบสร้างกฎของก,องการส่งยานอาวกาศได้แล้วว่าคุณก็ต้องประกอบสร้างกฎของการโครจรที่เดินทางไปที่ไหนก็ได้ในจักรวาลน,นะครับมันแค่เล่นกับวัตถุจํานวนมากขึ้นถกที่อาจจะมีแฟ<อ>กเตอร์เยอะขึ้นถูกแต่สุดท้ายมันใช้กฎชุดเดียวกันก็คือกฎของนิวตันครับ แต่มาถึงแบบอตอนคลายแม็กของตอนนี้กันแล้วครับ,รบแต่ว่ากฎของนิวตันไม่ใช่ทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับกลศาสตร์การเคลื่อนที่ือม,อมอปลายมอปลายจบที่นี่ครับมอปลายไม่ได้สอนกฎที่อยู่เหนือเกินไปกว่ากฎของนิวตันสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือกลศาสตร์ที่มันออนท็อปขึ้นมาจากกลศาสตร์นิวตันอีกทีนหนึ่งเช่นกลศาสตร์ลากรานจ์หรือกลศาสตร์ฮามิลตัน อ่ามปลายไม่ได้เรียนแน่นอนนะครับเชื่อว่ามปลายไม่มีใครสอนฮามิโตเนียนไม่มีใครสอนหลาการเกียนนะครับยกเว้นว่าคุณแบบอยู่ในโรงเรียนแบบเด็กอัจฉริยะครับนะครับแต่ถ้าใครที่เรียนภาคฟิสิกส์ในมหาลัยอ่ะเชื่อว่าน่าจะเคยได้เรียนการคำนวณสูตรทางฟิสิกส์ที่ใช้หลักการของฮามิลตันหรือว่าหลาการเข้ามานะครับซึ่งเราจะเจอแบบสูตรสมการแปลกๆอ่ะเคยเรียนนิดนึงเราจะเจอพวกกรอกอย่างเงี้ยเยอะมาก คือกฎของเดวตันมันแทบไม่ต้องใช้ห,หลอกไม่ต้องใช้อะไรเจอหลอกเจอลิมิตเจอแบบ,บ Operation ออเปอเรชันแปลกๆอ่ะที่แบบมันมีอเอาไว้ทําไมอะ่ะมันมี<ด>ความซ<บ>ับซ้อนทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นนะครับ,รบซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไอการที่มันซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเอาปัจจัยเรื่องของพฤติกรรมในเชิงหน่วยที่มันเล็กมากๆมาคิดคํานวณด้วยเช่นโมเมนตัมเช่นการมองทำเฟรมนะครับ การมองค่าต่างๆที่ปกติแล้วในในชีวิตประจําวันเราจะไม่ค่อยได้พบเจออ่ะพวกแบบกรอบอ้างอิงเวลาปริภูมิเฟสนะฮะพฤติกรรมเชิงสนามที่เราแทบไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วอะ แต่แต่มันมันเวิร์กในจักรวาลเพราะว่ามันมีอยู่จริงๆเพราะว่าด้วยความที่สเกลของการเดินทางในอวกาศมันใหญ่ด้วยมั้ยใช่ใช่เพราะว่าเวลาเราพูดถึงบนโลกอะไรเงี้ยแบบสเกลมันเล็กสเกลมันเล็กต่อแบบยานอวกาศที่เดินทางเป็นหลักล้านกิโลเมตรถึงแม้แบบเรื่องพวกนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่พอสเกลมันใหญ่ขนาดนี้มันก็เห็นผลแน่ๆใช่ครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องของจุดลากรานช์หรือว่าจุดที่มันเกิดสมดุลของแรงโน้มถ่วงอะไรบางอย่างที่ทําให้จุดนั้นน่ะมันเป็นเหมือนจุดที่เป็นหลุมวงโคจร ที่สามารถเอายานอาวกาศเข้าไปวางไว้ตรงนั้นได้แล้วมันก็จะโคจรรอบจุดนั้นนะไปเรื่อยๆโดยที่ยานอาวกาศไม่ต้องเสียเชื้อเพลิงในการ,รจุดเพื่อรักษาวงโคจรของมันเรา<ก>เรียกว่าจุดจุดลาการก็จุดนี้เป็นจุดที่เราจะได้ยินบ่อยช่วงประมาณปี2ปีที่แล้วเนาะตอนที่ปล่อยเจมส์เว็บถูกต้องเป็นจุดที่เจมส์เว็บไปอยู่ก็คือจุดลาการ L2 ครับนะครับซึ่งจุดลากางเนี่ยถ้าเราคิดด้วยสมการแบบนิวตันมันมันไม่ควรจะมีอยู่เว้ยปับได้ออกปะเพราะว่า เฮ้ยมันจะมีจุดที่แบบไม่มีมวลอะไรเลยอ่ะแล้วแบบมันสามารถเกิดแรงโน้มถ่วงครับดึงดูดยานอาวกาศเข้ามามันเป็นไปไม่ได้เนาะแต่พอเรามองเป็นอวกาศเป็นเชิงสนามเป็นเชิงปริภูมิเวลากรอบอ้างอิงเฉยอะไรอย่างเงี้ยมันมีสิ่งนี้อยู่จริงๆนะครับซึ่งไอ้ปรากฏการณ์พวกนี้ปั๊บมันรกระจายอยู่ทั่วจักรวาลเลยเออมันกระจายอยู่ทั่วจักรวาลเลยครับหมายความว่าถ้าคุณไม่คำนึงถึงปัจจัยเหล่าเนี้ยแล้วคุณส่งยานอาวกาศไปด้วยกฎของนิวตันเนี่ย แล้วคุณไปเจอพวกปรากฏการณ์ทางทางกลศาสตร์ที่เราไม่ได้วาดไว้ขึ้นที่วานซ์ขึ้นอะยานอวกาศคุณเละเลยอะอออ่าเคือวงโคจรแบบเละมั่วไปหมดอะนะครับดังนั้นเราอยากจะสรุปให้ฟังอย่างนี้ครับว่าการออกแบบวงโคจรเนี้ยโอเคคุณออกแบบด้วยกฎของนิวตันได้ง่ายๆแต่สุดท้ายตอนที่คุณคำนวณจริงๆซิมูเลตออกมาจริงๆอะคุณต้องใช้ สมการพวกนี้ที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นใช้กลาศาสตร์ที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นอ่ะเข้ามานะครับทีนี้นอกจากกลาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนนั้นนะคุณก็ยังต้องคิดถึงปัจจัยอื่นๆเช่นมวลสารจากดวงอาทิตย์ที่มันพุ่งกระจายออกมาแนละสร้างเป็นโมเมนตัมมาชนกับยานอวกาศของคุณครับหร <c oughs> ือการที่ยานอวกาศของคุณมันอาจจะร้อนขึ้นแล้วมวลสารวัตถุบางอย่างมันระเหยระเหิดออกไปจากตัวยานอวกาศของคุณคแล้วมันเกิดโมเมนตัมจากการที่วัตถุนะนะั้นอ่ะทุกผวักมา ปัจจัยพวกนี้ต้องถูกเอามาคิดในสรรมการของเราทั้งหมดเลยครับพอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้ศาสตร์การออกแบบการโครจรอ,อะที่มันดูเหมือนจะไม่ได้ซับซ้อนมากอะ่ะเฮ้ยเกิดเป็นว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดอ่าแล้วแล้วมันไม่ได้ง่ายๆสุดท้ายมันเหมือนจะคํานวณด้วยมือได้แต่เราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการมาพูดเช็คอีกทีหนึ่งครับอยู่ดีนะครับ เป็นข้อสรุปแล้วกันว่าการออกแบบวงโครจรอย่างเงี้ยแบบทั่วไปธรรมดาเลยไปดวงจันทร์ไปดาวงคารมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งเทคนิคที่แต่ละคนใช้อย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณที่ดีขึ้นครับแล้วก็<ม>ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับฟิสิกส์เสมอใช่นะครับเมื่อก่อนอาจจะคำนวณด้วยมือเนาะ ปั๊บน่าจะอินเรื่องนี้คือยุคสมัยอพอลโลสมัยก่อนอพอลโลที่ตอนนั้นทุกคนก็รู้ครับว่าคอมพิวเตอร์ก็คือกากมากโอเคพยายามจะไม่พูดหยาบแต่ก็ประมาณนั้นแหละก็คือนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพต่ำมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณหลายๆอย่างใช้มือยังมีประสิทธิภาพมากกว่าเลยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คือในช่วงยุคแรกๆของการสำรวจอาวกาศครับการคำนวณวงโคจรอะไรพวกนี้มันถูกทำโดยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่ว่าก็คือคนมนุษย์มนุษย์คอมพิวเตอร์คืออาชีพในการคอมพิวต์ไม่ได้หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องเครื่องก็คือเป็นหนักที่แบบคิดเลขอะไรประมาณนี้จนกระทั่งที่คอมพิวเตอร์แอดวานซ์มากขึ้นใช่บวกกับองค์ความรู้ของมนุษย์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆทําให้เราสามารถคอมพิวเตอร์ สามารถคอมพิวต์อะไรที่มันซับซ้อนขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ก็คือ<ช>อุปกรณ์ที่เป็นเพื่อนๆด้วยโมเดลที่มันซับซ้อนขึ้น<ช>นะครับ,รบเดี๋ยวนี้เวลาเขาออกแบบวงโครจรกันเขาก็จะใช้พวกแบบ HPC นะฮะ High Performance Computer หรือว่า Super Computer ในการ,รเอามาสร้าง s c น n ร r โอหรือว่าสร้างสถานการณ์ว่าเอยส่งยานอวากาศไปนเนี่ยคุณจะเจออะไร,รได้บ้างรจริงๆแอบเซอร์ไพรส์แล้วก็น่าตกตะลึงเหมือนกันนะครับว่าในวงการสำรวจอวกาศที่ผ่านไปเดิมต้นเมื่อไม่ถึง ห0สิ 60, ปีที่แล้วอะครับพอมาถึงปัจจุบันคือมันมีพัฒนาการที่สูงมากๆจากยุคที่แบบเราแทบจะคำนวณทุกอย่างด้วยมือจนกระทั่งยุคนี้ที่แบบเราใช้ HPC ในการคำนวณแล้วมันจะมีฉากในหนังเรื่อง The Martian นะที่แบบไปแอบใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ NASA แล้วก็คำนวณวงโคจรที่จะใช้ในการส่งสเสบียงให้กับยานเออร์มิสเน e y ที่ไปช่วยมาร์ควัดนี่นะครับก็แบบนี้นี่แหละนะครับมันคือการใช้ไอสิ่งที่เราเล่ากันไปที่ผ่านมา ดังนั้นอย่างที่บอกไปว่าการออกแบบวงโคจรเนี่ยหนึ่งคือมันใช้กฎทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนนะครับ,รบแต่ก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถคำนวณได้มันจะต้องถูกออกแบบตามภารกิจที่ที่เราต้องการที่จะทำอะ่ะเช่นถ้าคุณอยากจะส่งหุ่นยนต์คุณก็ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเวลามากนะครับหรือว่าถ้าคุณต้องการจะส่งมนุษย์ไปคุณก็ สามารถที่จะใช้เชื้อเพลิงเยอะหน่อยแต่แรกมากับการที่มนุษย์ไม่ต้องยากลําบากในวงโคจรนะครับก็แล้วแต่จะออกแบบกันไปนะครับทีนี้ตอนนี้เราอยากจะมายกตัวอย่างวงโคจรของวงโคจรที่น่าสนใจนะครับในในโลกยุคปัจจุบันครับก็คือจากที่เล่าคอนเซปต์มาตอนครึ่งแล้วเนี่ยก็คือมายกตัวอย่างการเผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นทีนี้ฮะ สิ่งที่ผมกับพี่เติ้ลอยากเล่าเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจเลยช่วงนี้คือเรื่องของดวงจันทร์ <Wow. S 1> เพราะว่าหลายชาติเนี่ยเขาเดิมที่จะอยากส่งยานไปดวงจันทร์แล้วเนาะแล้วก็ถ้าเราไปดูมิชชั่นโปรไฟล์ของแต่ละชาติเนี่ยครับเราจะเห็นว่าม,มันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนนซึ่งน่าสนใจนมากรวมถึงประเทศไทยด้วยมันน่าสนใจมากครับเพราะว่าการไปดวงจันทร์ในยุคอพอลโลอ่ะคือคุณยิงยานอาวกาศต้องๆไปที่ดวงจันทร์แล้วค,คุณก็ไปจุดตรวจเพื่อลดความเร็ว ะะหมายความว่าเดลต้าวีที่คุณจะต้องใช้กับเครื่องยนต์นมันสูงขึ้นเพราะคุณต้องไปปรับเปลี่ยนความเร็วเยอะแต่ uh huh. ทีนี้ในการออกแบบวงโครจรยุคใหม่ๆเขาจะใช้เทคนิคที่ใช้เดลต้าวีจากเครื่องยนต์น้อย uh huh. แต่ว่าใช้เดลต้าวีที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเยอะประหยัดเชื้อเพลิงนั่นแหละประหยัดเชื้อเพลิงครับ,รบซึ่งเขาเรียกว่า low trust uh huh. low trust trust ก็คือแบบแรงขับของเครื่องยนต์ค,คือคุณพยายามใช้การจุดเครื่องยนต์ให้น้อยที่สุดแต่ว่าได้ได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายานอาวกาศคุณเชื้อเพลิงไม่ได้เยอะมาก uh huh. สองอจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องการประหยัดเชื้อเพลิงไปทําภารกิจที่มันยากขึ้นเช่นการลงจอดบนดวงจันทร์อย่างเงี้ยที่มันจะต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ uh huh. ซึ่งการออกแบบวงโคจรของการเดินทางไปดวงจันทร์ยุคใหม่ๆเนี่ยมันมีความน่าสนใจแล้วก็มันเอาพวกกลาศาสตร์พวกลากราน์พวกแฮมิลตันเนียนที่บดี้พรอเบิร์อะไรพวกเนี้ยฮะที่เป็นกลาศาสตร์ยุคใหม่ๆอะ่ะ คือถามว่ามันคลาสสิกไหมมันก็กึ่งๆึ่งคลาสสิกกับแบบโมเดนก็มันก็หลักร้อยปีแล้วก็หลักร้อยปีแล้วนะลาการใช่ไหมโจเซฟลาการนะแต่ว่ามันถูกเอามาใช้ในวงการอวกาศเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันแรงขึ้นและการเอาอย่างนี้ดีกว่าพอมันถูกเอามาใช้เนี่ยมันก็เลยช่วยให้ภารกิจสำรวจอวกาศยุคใหม่ๆมันไม่จําเป็นจะต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับซึ่งพี่อยากเล่าย้อนกลับไปถึงครั้งแรกที่มีการเอาเทคนิคนี้มาใช้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี1 9 9 0 ก็เมื่อประมาณ30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยการออกแบบวงโคจรในลักษณะ Low Trust หรือว่าการไปใช้จุดลากรันการไปอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากเพราะมันยากปั๊บครับตอนนั้นเนี่ยปั๊บลองคิดดูนะว่าสมัยก่อนอะยุคอพอลโลว o วเยเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเราแทบไม่พูดถึงคำว่าลากรันกันเลยเราคือไฟบายไฟบายไฟบก็ไฟบาไปกัปตี้แอซิสไปทุกอย่างล้วนแต่ขับเคลื่อนด้วยกฎของนิวตัน แต่พอมาในยุกยุคนึงเนี่ยนะครับองความรู้ทางด้านฟิสิกส์เนี่ยมันถูกถ่ายทอดกันเยอะขึ้นคือมันฮิตขึ้นมานะครับ,รบยานอาวกาศของญี่ปุ่นลำหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฮิเทนไอเจ้ายานฮิเตนเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้ไปบินโฉบรอบดวงจันทร์นะครับญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยทำจรวดขึ้นมาเองนะครับ,รบแล้วก็ส่งยานออกไปนะครับตอนนั้นญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้มีจรวดลำใหญ่ๆแบบ H 2ออะไรแบบที่เขาใช้ในการส่ง ยานอวกาศทุกลำนี่เนาะจรวดเขาก็จะขนาดเล็กมากนะครับแรงที่ใช้ในการส่งเนี่ยก็จะสามารถส่งได้แค่ดาวเทียมดวงเล็กๆนะครับออไอ้เจ้าดาวเทียมฮิตเทนเนี่ยก็ถูกส่งขึ้นไปในวงโครจรรอบโลกนะครับรอบโลกในลักษณะไฮเอลิปติกอลออบิทก็คือมีความรีสูงนะครับ,บคือมีค่า AP กับ PE เนี่ยห่างกันเยอะออซึ่งการที่มันรีสูงเนี่ยมันหมายความว่ามันจะมีจุดหนึ่งอะ่ะที่ไปตัดกับวงโครจรของดวงจันทร์พอดีออซึ่งถ้าคุณโชคดี ดวงจันทร์เนี่ยจะโครจรมาอยู่ที่จุดนั้นพอดีแล้วค,คุณจะได้บินโฉบดวงจันทร์นิดหนึ่งนะครับในระหว่างที่ยานคิเตนเนี่ยบินโฉบเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาจะส่งตัวยานอวกาศขนาดเล็กเนี่ยดีดออกมาเพื่อให้มันเข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์พอดีโดยที่แรงดีดและก็แรงขับที่ยานขนาดเล็กเนี่ยจะสามารถทําได้มันจะช่วยให้ยานขนาดเล็กเข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์ได้ปรากฏว่าไปไปมามาส่งขึ้นไปนะปีพันเก้าร้อยเก้าสิบพยายามแล้วไอ้เจ้ายานขนาดเล็กเนี่ย มันไม่สามารถที่จะเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ได้นะครับก็เลยเศร้าไปเลยว่าอ้าวโอ้โหยานอวกาศทํามาแล้วก็จะทําได้แค่แบบบินโฉบดวงจันทร์ไปเรื่อยๆอย่างเสียดายหรือเปล่าเสียดายนะครับจนมันมีนักวิทยาศาสตร์2คนจาก JPL ครับที่รู้ดีอันนี้พูดจริงคือรู้ดีนะครับไปศึกษาออร์บิทของเจ้ายานฮิเทนเนี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะจุด เชื้อเพลิงจุดเครื่องยนต์เพียงแค่เล็กน้อยแต่ช่วยให้ยานฮิเทนเนี่ยสามารถเข้าไปโครจรรอบดวงจันทร์ได้ huh. ซึ่งญี่ปุ่นพอได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเพราะว่าฮิเทนเนี่ยเชื้อเพลิงมันน้อยมากเลยนะและการเข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์มันจําเป็นที่จะต้องแบบเบิร์นออร์บิทเพื่อที่จะ,ะใช่เพื่อที่จะ<ม>หักล้างแรงที่มันเกิดจากออร์บิตรอบโลกอะ่ะให้เข้าไปสู่ออร์บิทของดวงจันทร์ก็เรียกได้ว่าใช้พลังงาน่องนข้างเยอะใช้เดลต้าวีเยอะในสิ่งที่เรารู้ในยุคคนนัั้ะใช่รบ ที่นะฮะนักวิทยาศาสตร์ JPL สองคนเนี่ยคือคุณเอ็ดเวิร์ดเวลบูโน Edward, au, แล้วก็คุณเจมส์มิลเลอร์เนี่ย uh huh. ก็เลยทำเมมโมตัวหนึ่งนะครับเซ็นโดยพอ JPL แล้วก็ส่งไปที่ <laughs> ส่งไปที่ i s a ซนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสำรวจอาวากาศของญี่ปุ่น <c oughs> ในตอนนั้น <c oughs> อยู่ตอนนั้นนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็ไปคุยกันครับนัดเจอกันแล้ว คุณเบอร์บูโน่และก็คุณมิลเลอร์เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ยานอวกาศฮิเทนของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์ได้จริงๆนะครับโดยที่เทคนิคที่ทั้งสองใช้เนี่ยก็คือเทคนิคที่เรียกว่าบอลลิสติกแคปเจอร์บอลลิสติกแคปเจอร์ก็คือเขาบังคับตัวยานฮิเทนเนี่ยให้ไปอ้อมจุดลากรารับแล้วใช้แรงเหวี่ยงจากจุดลากราร์เนี่ยเวี่ยงเอายานอวกาศเนี่ยมาที่วงโครจรของดวงจันทร์ในทิศทางที่เมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ย แรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์เนี่ยมันจะหักล้างกับแรงที่ยานนั้นถูกเหวี่ยงมาจากจุดลากาชพอดีครับแล้วมันจะม้วนเข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเลยเราเรียกว่าบอลลิสติกแคปเจอร์ผมว่าฟังมาจนถึงตรงนี้คือรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลยอะว่าแทนที่เราจะแค่จุดเชื้อเพลิงอย่างหนักหน่วงไปที่แบบเป้าหมายของเราเราใช้วิธีการ ออมนูนออมนี่แล้วก็เชืช้อเพิ่งน้อยลงเยอะมากจนกระทั่ง<ช>แบบมันถึงเป้าหมายได้คือมันน่าประทับใจมากแล้วก็น่าตื่นเต้นมากว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเกิดมาจากความบังเอิญแล้วก็ความพ<ช>ิดพลาดด้วยซ้ําใช่ครับนะครับ,รบซึ่งพอปฏิบัติการการกู้ยานฮิตเทนสําเร็จนะฮะก็เขาก็ได้ตีพิมพ์เปเปอร์ออกมาต่างๆมากมายซึ่งเปเปอร์เนี้ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับไบเบิลของการทําโลทรัสมาจนถึงทุกวันนี้ Mm hmm. เทรนการทำยานอาวกาศที่เป็นโลทรัสก็เลยเกิดขึ้นนะครับ,รบแล้วมันก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังคงใช้เทคนิคนี้อยู่นะครับอย่างเช่นภารกิจฮากุโตะของญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นยานอาวกาศเอกชนลำแรกที่ถูกส่งขึ้นไปแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ไปลงจอดบนดวงจันทร์เนี่ยเขาก็ใช้การไปอ้อมจุดลากานะคือจรวดฟอร์คไนเนี่ยส่งขึ้นไปด้วย แรงที่ที่สูงมากเพราะว่า <c oughs> ฟอคเนายมันมันส่งพลังอยู่แล้วเนาะ <c oughs> แต่ฟอคเนายอ่ะมันไม่สามารถที่จะติดไปแล้วไปช่วยชะลอความเร็วที่ดวงจันทรได้อ่ะ <c oughs> คือเซค่อนสเตจของฟอคเนายมันแบบมันส่งไปได้แค่โลเอร์ออปิดอ่ะ <c oughs> แล้วเราก็เลยใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ยว่าโอเคฟอคคนายคุณส่งไปได้เงินคุณก็ส่งไปให้ไกลๆเลย <c oughs> เลยวงโครจรของดวงจันไปนะครับ1.5ล้านกิโลเมตร1.5 <c oughs> ล้านกิโลเมตรมันคือจุดลาการับ <c oughs> ดวงจันเนี่ยอยู่แค่4 0 0 0 0 0กิโลเมตรอันนี้ห่างไปจากดวงจันทรแบบ สามเท่ากว่า,วาเพื่อที่จะไปใช้แรงที่เกิดขึ้นที่ถูกหักล้างกันณนะจุดหลากการ,รเวี่ยงเอายานอวากาศเข้ามาสู่บอลลิสติกแคปเจอร์ของดวงจันทร์นะครับก็เทมากร,ร,รวมถึงยานอวากาศของเกาหลีใต้นะครับยานดานูรีนะครับของเกาหลีใต้เนี่ยก็ใช้เทคนิคเดียวกันก็คือใช้บอลลิสติกแคปเจอร์ลูน่าทรานสเฟอร์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกับ เทคนิคอะที่ได้รับความนิยมเพราะว่ายานอาวกาศขนาดเล็กเนี่ยของประเทศที่กำลังพัฒนา Space Emer g i n g c o u n ท r y ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้มีเชื้อเพลิงอยู่เยอะหรือว่าไม่ได้มีจรวดนําส่งที่แบบทรงพลังมากๆแต่เขาสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ในการเข้าสู่วงโครจรได้สุดท้ายแล้วอะคุณอาจจะมีเงินไม่เยอะมากแต่คุณมีสมองค,คุณสามารถคํานวณวงโครจรแบบนี้ได้นะสามารถคํานวณวงโครจรแบบ low trust ได้ก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีมากของวงการอวกาศที่เราเหมือนมีทรัพยากรพร้อม ในระดับหนึ่งที่ทําให้เราสามารถออกแบบอะไรแปลกๆได้จากที่อยู่ตอ<ช>นน้นนี้คือวัตถุที่เราสามารถเอามาเล่นได้มันน้อยมากม <must S 2> จ,จนถึงตอนนี้เรามีหลายท่ามากที่เราสามารถทําได้ซึ่งมันทําให้โลดทรั t กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมในวงการอวกาศ<ช>ค,าค่อนข้างมากทีนี้ครับอยากถามพี่เติ้ลอย่างหนึ่งเรายกตัวอย่างของญี่ปุ่นไปแล้วยกตัวอย่างของเกาหลีไปแล้วแล้วฝั่งไทยล่ะครับที่เขาบอกว่าจะส่งดาวเทียมไปดวงจันทร์เนาะเขาแบบใช้ท่านี้ด้วยหรือเปล่าต้องบอกว่า คนไทยเนี่ยทำยานอาวกาศหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เป็นโคโจรในอวกาศเนี่ยหลายตัวหลายลำนะครับ TOS uh huh. เนาะ TOS สอดวงล่าสุดที่จะส่งขึ้นไปนะที่เป็นดวงเล็กที่คนไทยทําขึ้นมาเองเนี่ย uh huh. ก็ถือว่าคนไทยทำนะครับหรือว่า uh huh. ดาวเทียมชิฟเซตต่างๆนะครับ uh huh. n e x t s e b c c s at, ดาวเทียมต่างๆพวกนี้ uh huh. ก็ถูกทําขึ้นมาโดยคนไทย uh huh. แต่ความรู้ความสามารถในการทำทราเจคตอรี่ดีไซน์ของคนไทยเนี่ย มันยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากเ<ม>พราะว่าดาวเทียมอะไม่ว่าจะเป็น TOS เองก็ดีหรือว่า TSP c นะ Thai Space Consortium ที่เป็นตัว Pathfinder หรือว่าตัว TSC 1, <ม>1หรือว่าตัว n e x t a t b c c s t แล้วก็ Nextsat 2ที่กำลังจะปล่อยเนี่ยม,ม,มันไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนวงโคจรครับออมันอยู่ใน Earth o อ bit มันอยู่ใน Earth Orbit <c oughs> คือคส่งจรวดอะส่งไปแล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่พอเราจะไปดวงจันทร์อย่างเงี้ยมันต้องคำนวณ t r a j e c t o r y ให้ได้ปั๊บ Mm hmm. แล้วมันขึ้นอยู่กับว่า Truster หรือว่าเครื่องยนต์ที่เราจะใช้เราจะต้องใช้ Truster ร,ร,รูปแบบไหนนะครับ,รบซึ่งข้อมูลปัจจุบันเนี่ยที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยตัว TSC 2เนี่ยเขาจะใช้เป็น Ion p r o p o r t i o ชหรือว่าไอออนทรัสเอซึ่งเจ้าตัว Ion Truster เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่มีค่า p e c ซิฟิ i อินพ s ลที่สูงจำได้ไหมตอนแรกที่เราอธิบายเรื่อง p e c ซิฟิ i อินพ s ลไปยิ่งสูงหมายความว่าประสิทธิภาพมันจะยิ่งเยอะแต่เทียบกับระยะเวลาการเบรน ที่นานนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะการเปิดเครื่องของตัวไอออนทรัสเตอร์เนี่ยมันจะต้องถูกเปิดอยู่ค่อนข้างนานมันก็เปิดอยู่ตลอดอะเราค่อยๆไต่วงโครจรขึ้นไปไต่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวงโครจรของดวงจันทร์นะครับพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบวงโครจรที่มันซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้ก็ยังเป็นไอออนทรัสเตอร์อยู่ครับต้องรอดูแล้วกันว่าจะมีการเปลี่ยนไปใช้เทคนิคที่มัน มันแอดวานซ์มากขึ้นอย่างการไปอ้อมจุดหลักการไหมหรือว่าไปทำบอลลิสติกแคปเจอร์ไหม<อ>ก็ขึ้นอยู่กับจรวดนําส่งอีกทีหนึง่งว่าได้จรวดอะไรมาก็รอติดตามกัน <รอ S 2> ก็คือทีเอซีสองเนี่ยมันเป็นดวงที่จะไปดวงจันทร์เนาะวางแผนว่าจะเป็นดวงที่ไปดวงจันทร์ถ้าเราย้อนกลับไปเผื่อคุณผู้ฟังไม่รู้ก็คือทีเซีหนึ่งจะเป็นดาวเทียมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อทวามเว้าใจเกี่ยวกับการสร้างดาวเทียมก่อนแต่ว่ามันโคจรอย,อยู่รอบโลกประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่เติร์นบอกว่ามันอาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องทเท แต่ว่า TSC 2เนี่ยน่าติดตามเพราะจริงๆตอนนี้คือเหมือนมันก็กำลังมีการเด้งพัฒน,นากันอยู่เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีหลายอย่างที่ยังไม่นิ่งอะ่ะไม่นิ่งตรงก็รอ,อดูกันต่อไปครับว่ามันจะเป็นยังไงตอ่อน่าตื่นเต้นมากครับทีนี้สรุปแล้วกันคิดว่าพอเล่ามามประมาณเนี้ยน่าจะน่าจะมองเห็นภาพกันแล้วว่าศาสตร์การออกแบบวงโคจรมันมันเป็นศาสตร์ที่เจ๋งอย่างหนึ่งนะพี่รู้สึกว่าแล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่น้อยคนที่จะพูดถึงอ่ะ แต่ว่ามันเจ๋งมากจริงๆมผมว่าจากสองตอนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็อาจจะน่าจะได้รับความรู้ด้านฟ<ช>ิสิกส์เต็มอ<ช>นะครับ<ช>แล้วก็น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์กลศาสตร์วงโคจรมากขึ้นว่าการที่เราส่งยานอวกาศสักลำหนึ่งไปสถานที่ต่างๆเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ต้องคํานวณหรือต้องคอนเซิร์นบางซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการส่งยานอวกาศ ทีนี้ครับมีคำถามสุดท้ายอยากถามพี่เติร์นเราสมมติว่าถ้าเราสนใจเรื่องเนี้เราจะสามารถไปปลดปล่อยความสนใจหรือปล,ปลดปล่อยความชอบเราได้ยังไงบ้างครับพี่กาดแล้วว่าคำถามนี้มันต้องมา <laughs> มัน มันจะมีเกมหนึ่งที่ชื่อว่า Kerbal Space Program นะครเป็นเกมที่ให้เราออกแบบทั้งภารกิจอะออกแบบภารกิจยานอาวากาศออกแบบทุกสิ่งอย่างนะครับในการสำรวจอาวากาศซึ่งมีการ simulate ตัวฟิสิกส์ที่ค่อนข้างสมจริงในในระดับของกฎของนิวตันเนาะนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ไปถึงเรื่องของแบบลาการเฉืออะไรนะครับดังนั้นถ้าใครที่อยากสนุกแล้วก็อยากได้คอนเซปต์พื้นฐานเนี่ย ไปเล่นเกมที่ชื่อว่า Kerbal Space Program นะครับแต่มันจะมีอีกโปรแกรมหนึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นเกมจะเป็นซอฟต์แวร์แล้วชื่อว่า Universe Sandbox นะครับ mm hmm. Universe Sandbox เนี่ยจะมีการเอาคอนเซปต์ของจุดลกากราน์เนี่ยเพิ่มเข้ามาแต่มันจะไม่ได้เป็นเกมอ่ะจะไม่ได้มีมิชชั่นอะไรแต่เราสามารถที่จะใช้มันเป็นเอนจินหรือว่าเป็นโมเดลระดับง่ายที่เราจะซิมูเลตการออกแบบวงคุฎจรของเราได้นะครับก็ลองไปคำนวณเล่นๆดูก็ได้ครับลองไปคิดโจทย์หรือว่าถ้าเราต้องการจะส่งยานอวากาศไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารหรืออะไรก็แล้วแต่่่่โดยยทีไมใชเเพิงลน <laughs> คุณจะสามารถทําได้ไหมเป็นชาเลนจ์ให้ไปลองเล่นกันสน,กสนุกครับ disclaimer ค,ครับคือ2เกมที่เราเอ,อ่ยมาก็คือเราไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับใช่ใช่แต่ว่าลองแนะนําดูแล้วจริงๆมันเป็นเกมที่เราแนะนําไปเมื่อพอดแคสต์เมื่อประมาณสองสาตอนที่แล้วด้วยเนาะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะสนุกกับเรื่องนี้ครับผมปับเชียพัฒน์อาชีรังกับโลกครับและผมเต้นนัทธนดดงสูงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไ้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH